เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อที่ข้อ26กันเลยจากผลการทดลองต่อไปนี้สารไก่ไข่ควายควรเป็นสารใดตามลำดับอันแรกเขาว่ามีการทดลองใช่ไหมแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันคือข้อ26เนาะกไก่เขาบอกว่าข้อ1กไก่ก็คือน้ำตาลทรายเอทิลอะซิเตตแล้วก็ไข่ขาวข้อ2ก็คือไข่ขาวเอทิลอะซิเตตแล้วก็น้ำตาลทรายข้อ3คือไข่ขาวน้ำตาลทรายแล้วก็เอทิลอะซิเตตส่วนข้อ4คือน้ำตาลทรายไข่ขาวแล้วก็เอทอะซิเตตหรอกเนาะเรามาดูกันบ้างกอไก่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปสองตัวนี้พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือไบโอเรตใช้ทดสอบโปรตีนถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ากอไก่คือโปรตีนถัดมาขอไข่ต้มไฮโดรคลอริกทำให้เป็นกากด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วใส่เบเนดิกเพื่อง่ายคือเอาไปต้มแล้วเอาไปเติมเบเนดิกแปลว่าทดสอบน้ำตาลปรากฏว่าได้ตะกอนสีแดงอิบแปลว่าเป็นน้ำตาลแน่นอนสุดท้ายเอาไปต้มกับกรดปรากฏว่าได้กลิ่นฉุนคล้ายน้ำส้มสายชูถ้าได้สารที่มีกลิ่นแสดงว่าเป็นกลิ่นฉุนคล้ายน้ำส้มสายชูก็คือกรดอินทรีย์นั่นเองเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันคือกรดอะซิติกใช่ปะแล้วถ้าเอาไปต้มกับไฮโดรคลอริกแล้วได้กรดเนี่ยแสดงว่ามันคือการไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ก็คือเอสเทอร์จะมีส่วนที่เป็นกรดกับส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์พอไฮโดรไลซิสเสร็จปุ๊บส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์คือมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่กรดอ่ะคือมันมีกลิ่นที่แบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าคอควายคือสารประกอบเอสเทอร์ทีนี้ก็มาเช็คช้อยส์กไก่เป็นโปรตีนก็คือไข่ขาวก็จะเหลือช้อยข้อ2กับข้อ3ขอไข่เป็นน้ำตาลก็คือตอบเลยตอบช้อย3ส่วนคอควายก็คือเอทิลอะซิเตตซึ่งก็เป็นสารที่เป็นเอสเทอร์จริงๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อย3นะคะข้อนี้ไม่ยากแค่เราสังเกตว่าการทดลองอ่ะมันคือสารที่ใช้ทดสอบอะไรแค่นั้นเองคือโจทย์มันบอกมาตรงตัวอยู่แล้วอะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ